สวัสดีค่ะมาม่าฮากะค่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะพอเราออกจากแปลงผักไทยของพี่อ้อเราก็ขับรถตรงไปแถวๆนาริตะกันค่ะวันนี้นะเรามีภารกิจหลักในการไปจ่ายตลาดกันค่ะมีร้านที่เรากะจะไปช็อปกันทั้ง3ร้านเลยนะคะวันนี้มาลุ้นกันว่าเราจะทำเวลาช็อปได้ครบ3ร้านหรือเปล่านะคะไปกันเลยค่ะความญี่ปุ่นในการปรับปรุงสะพานก็ยังอุตส่าห์เอาดอกไม้ปลอมมาติดเอาไว้ให้ดูแทนวิวอะไรจะคิดเล็กคิดน้อยขนาดนี้นี่ซุปเปอร์หน้าวัวนี้นะคะนามาสะมันจะมีแบบของขายอะไรแปลกๆนะพวกของที่มาจากไทยของเอเชียเยอะๆนี่เก๋จะมาหาซื้อหอยเชอรี่ไปทำแกงแคหรอแกงแคคนเหนือร้อยเยนเองอ่ะเอาไปกินดูว่าความหวานไหมเนาะลูกสวยจังวิ่งเต็มมากเอาไปสองลูกสองฝักพอปะเอาเอาสามลูกบ้านคนเยอะคนเยอะไงสามคนสี่คนบ้านเราไม่กินแต่สลัดเฮ้ยเลมอนถูก480เองเลมอนถูก480หกลูกกิมจิที่ไหนจีนเหรอของจีน580ตู้อย่างบุ้ง120เพิ่งซื้อเมื่อวานนี้ค่ะบุ้งที่เอาไปทำแกงใช่ไหมถูกแล้วเนี่ยของตับแบบของจีนของจีนก็ไม่มีอะไรหรอกเลือกยังไงอ่ะเอาเส้นใยมานะป่ะยังไงอันเนี้ยมันจะดูจะแบบมันเป็นอินแล้วแบบมันจะเป็นไม้ไผ่แล้วเนี่ยเลือกให้หน่อยดิเลือกไม่เป็นนี่ก็ได้หม้อหนึ่งแล้วใช่ไหมได้กระเทียมกระเทียมปอกแล้วรากบัวนี่ก็รากบัวหั่นแล้วเยอะเนาะกระเทียมนี่ผักดองทั้งหลายอันนี้ลักเกี่ยวนะคะเอาไปแทนกระเทียมดองไทยได้อันนี้ใช้เท้าแบบดองหวานเอาไปแทนใช้โป้บ้านเราได้ทำสาคูไส้หมูใช้อันนี้แทนได้นะสับFrozen seafood เป้าหมายเก๋ปลาหมึกหนวดน่ากินอยู่น่ากินอยู่นะเยอะนะใส่หนวดปลาหมึกนี่ก็ปลาหมึกหอยเชอรี่หอยเชอรี่มาจากไหนเนาะ3,000 1กิโลอะ1กิโลนี่คือยังไม่ได้แกะใช่ไหมแกะแล้วอ๋อแกะแล้วแกะแล้วเอาไปลวกถ้าลวกแล้วมันก็จะนี่ปลาหมึกไปแล้วตัวเล็กกันเลยหอยเชอรี่ลวกแกะนี่หอยอยู่เนี่ยไอโฮตาเต้ป่ะโฮตาเต้ข้าวของป้าที่ป้าโซอันนี้ป้าว่าค่ะใช่ไม่แน่ใจอันนี้ข้าวโกอืมนี่อะไรกุ้งฝอยเหรอกุ้งเป็นฝอยอาซาลิเหมือนหอยลายเยอะดีกว่าสะใจก็อาซาลิหอยลายยังไม่แก่มี
ไฟแม่นเฮ้ยเก๋อันนี้ครั้งที่แล้วฉันซื้อไปก็ยังลืมไปเลยนะเนี่ยอยู่ในตู้เย็นเหมือนเดิมไอ้ช่องซิงค์เหมือนเดิมโหยเก็บได้เยอะนั่นน่ะก็มีตู้ต่างหากไงเอานี่ถ้าไม่มาเห็นนี่ยังคิดไม่ออกเลยซื้ออีกก็ได้นะใส่ใส่นางลมอันนี้แบบชุบแป้งทอดแล้วมีกุ้งทอดเออน้องมีชุดปิ้งย่างนี่เสียบไม้เสร็จแล้วสะดวกเนาะอันนี้ต้องแบบปาร์ตี้แม่บ้านไทยแล้วล่ะกุ้งที่เราเคยซื้อของ Costco มันตัวใหญ่นะมันก็พันกว่านะพอกันปั๊บนี่ก็ตัวใหญ่กว่านี้นะพอตาเตะภาษาไทยเรียกอะไรนะหอยอะไรนะเมืองไทยพอตาเตะหอยอะไรมีด้วยเหรอนี่เอาหอยเชลหอยเชลใช่เหรอพอตาเตะเนี่ยหอยเชลมีซีฟู้ดรวมซีฟู้ดรวมปลาไหลย่างเฮ้ยอันนี้ถูกจังเลยอ่ะตัวใหญ่เนาะ900กว่าไม่ได้บอกว่าของที่ไหนบ้างของจีนนะเฮ้ยเอาวันนี้ไปดีกว่าเย็นนี้จะได้ไม่ต้องทำกับข้าวเอาไปรับนะไม่เอาสามีมิโซะไม่กินมิรินกินอยู่เอาหรออันไหนดีกว่าตัวใหญ่นะนั่นน่าอร่อยเขาบอกให้อุ่นด้วยน้ำชานะเอาหรอเออตอนอย่างนี้เหรอตอนใส่กระทะเนี่ยเหรอใช่แล้วก็เหมือนแบบให้น้ำชามันวนไปอ่ะแต่อย่างนี้ก็ดีอ๋ออย่างนี้ก็คืออันนี้แต่มีไงแต่อันนี้มันมีสองไงมันก็จะไอ้นี่อันนี้สามคนนะพอไหมไม่พอหรอก็ต้องหาอย่างอื่นเสริมแหละเพราะแค่กินตัวนี้ให้อิ่มให้มีตัวกินไม่เอาไปวางข้างหน้าไงข้าวหน้าปลาไหลเออก็ไปไปกินที่สามีพอออกมาดูนี่แล้วต้องหาอะไรไปรับหน้าสามีและลูกลูกไม่กินไงต้องหาให้ลูกสงสัยนี่พอไว้สามคนเดี๋ยวเอาไว้อันนี้ไปเพิ่มดีกว่าเออเอาเล็กไปด้วยไม่กินแต่ก็บังคับให้กินนะนี่ปลาอะไรอะเก๋เหมือนปลาทับทิมเลยเนี่ยปลาไทยเปล่าไทยใช่ไหมปลากระพงปลาเนี่ยเอาไปทำขนมขนมปลาอะไรอะซูซูกิซูซูกิปลาที่ไทยปลาอะไรแกใหญ่มากเลยใหญ่นะแล้วถูกด้วยนะ864เราเคยกินร้านอาหารไทยอ่ะพี่เขาบอกว่าเขาซูซูกิทำมันอร่อยมากแต่เราทำไม่เป็นอินาดะคืออะไรวะอินาดะปูนี่น่าไปทำน้ำยาปูนะถูกด้วยดูดิ200กว่าแต่จะมีเนื้อไหมได้แค่กลิ่นมีอยู่แต่ว่าเนี่ยเออได้กลิ่นเข้าไปใส่นาเบะกันเหรอน่าจะใช่ทำปลาทูได้เป็นหนวดป่ะปลาทูอาจิก็คือปลาทูเมืองไทยใหญ่เนาะนี่3 2 3เออนี่ปลาทูจะต้องไปควักเองนะไม่กินเฉยปลาตังเอาปลาแตงปูแซลมอนแช่แข็งปลาเนี้ยเหรอใช่ไงนี่ก็ยังนอนอยู่นี่ไงนอนอยู่ในฟรีซอยู่เนี่ย
อันนี้คราวที่แล้วก็ซื้อไปแล้วก็ยังนอนนิ่งอยู่ในฟรีซทับทิมใช่ไหมมันคือทับทิมใช่ไหมเดือนกว่าแล้วเนี่ยคิดลืมคอสตูมไปแล้วนะซาบะซาบะใช่ไหมอันนี้ไปตามร้านปิ้งย่างขายเยอะใช้เวลานานนะปิ้งย่างนี่อะไรหลอดหลอดเมนไทโกะเมนไทโกะแบบหลอดเอาไปใส่โมจิดีเหมือนกันเนาะโมจิอนี่คือเขาแบบว่าเอาเยื่อมันออกแล้วเนาะเออใช่ใช่สปาเกตตี้เมนไทโกะไม่เคยเห็นเลยเนาะ 1328ก็คือมันเหมือนมีแต่เม็ดแค่เขาเอาใส่ใช่เขาเอาเยื่อหุ้มมันออกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นซูเปอร์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการมีของแบบแปลกๆนะคะนี่อะไรสตูบัตเตอร์ชิคเก้นของไทยนะเนี่ยชิคเก้นบัตเตอร์อ้าวเหรอไหนไทยเออจริงด้วยเขียนว่าไทยแต่เป็นอาหารอินเดียโคนัสมันใช้แต่ว่าเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นเคอร์รี่อันนี้แกงดำโอชิคุโรคาเร่แกงดำโอชิคุโรคาเร่มันยังไม่สมบูรณ์อ๋อมันเป็นผงเออมันเป็นผงอันนี้คือสำเร็จแล้วแต่นี่มันไม่ได้เขียนบอกว่ามาจากไหนคาราเกะไก่คาราเกะไหนของไทยเหรอ198เองเออจริงถูกอ่ะยี่ห้อไทยบอยใหญ่เลยร้อยเก้าแปดเองอุ้ยตายอันนั้นอะไรซอสพริกชีราชาซอสสีราชาแต่ว่ายี่ห้อไทยบอย198เองอันนี้ดังโกก็คือลูกชิ้นเนื้อนะคะเนี่ยเหมือนซาลาเปาทอดเลยจะย่างมากนี่เกี๊ยวซ่าอันนี้เป็นแบบเกี๊ยวทำซุปอันนี้โรสแฮมคัสซึซาซามินี่คือเขาเรียกอะไรสันในไก่ชีสสันในไก่ชีสชุบแป้งทอดอันนี้ไก่สับทอดไม่ใช่หมูเนื้อหมูหรือเนื้อสับทอดมินจิคัสซึอันนี้ปีกไก่ยัดไส้เกี๊ยวซ่านะคะนี่ปีกไก่แล้วก็ทำเป็นไส้เกี๊ยวซ่าเอาไปย่างหรือไปทอดอเมริกันด็อกนี่โรลแคบเบจแบบที่เขาโรลมาแล้วนี่ฮัมบักกุนี่ก็ฮัมบักกุไก่ตัวไก่เป็นตัวไม่ค่อยมีแบบสดๆไก่เป็นตัวที่ญี่ปุ่นขนมจีบเอาไปทำอะไรทำยังไงไปอุ่นเนาะเราไปลองไข่หม้อทอดปะไข่ทองโก198เองเหรอเราก็ไปลองดูน้ำจีบค่ะมันจะถึงบ้านจะเละไหมอ่ะโกมาดังโบกข้างในเป็นไส้ถั่วแดงพิซซ่าเฟรนช์ฟราย
น้ำจิ้มยากินิคุทั้งหลายนะคะน้ำจิ้มเนื้อย่างทั้งหลายเยอะมากอันนี้เป็นพวกเนื้อสำหรับเอาไปทำยากินิคุเนื้อย่างนะคะอันนี้เป็นเนื้อวัวนะกิวพวกนี้เป็นหมูละเป็นเนื้อพวกนี้เป็นเนื้อเนาะนี่เป็นคอหมูคอหมูของโปรดพี่มิโซะอันนี้นี่พวกเครื่องในเนื้อหมูซี่โครงดูๆแล้วมันถูกกว่าคอสโก้อีกเนาะคอสโก้ของบางอย่างก็แพงเนาะแล้วมันต้องซื้อเยอะอ๋ออันนี้ไม่มีหนังสามชั้นที่เลาะหนังออกแล้วของมันสดแล้วอันนี้หนังมันก็ไม่ค่อยเนาะหนังมันบางๆอันนี้ช่วงก่อนซุปเปอร์แถวบ้านเราเอามาขายบ่อยอยู่นะช่วงนี้หายไปแล้วไม่ได้ขายแล้วก็ดูเหมือนแบบเล้งไหมเนี่ยเหมือนที่เขาเรียกกันว่าเล้งไหมแต่ว่ากระดูกหมูที่เอาไปทำซุปก๋วยเตี๋ยว700กว่าอ๋อนี่ที่นี่มีไก่สดเป็นตัวด้วยก็ตัวมันกระทัดรัดที่เนาะตัวมันไม่ตัวไม่ใหญ่เกินอ่ะบราซิลมาจากบราซิลไปทำข้าวมันไก่ได้อันนี้ไก่ต้มปรุงรสที่เอาไว้กินกับสลัดนะคะมีหลายรสชาติสโมกชิคเก้นอันนี้สโมกชิคเก้น298อันนี้ก็สโมกชิคเก้นพริกไทยอันนี้แบบไก่ต้มธรรมดาปรุงรสแล้วมั้งสลัดชิคเก้นนี่อะไรเบคอนใหญ่มากเบคอน 5,553 5,000 กว่านี่ก็เบคอนแบบนี้มาเมื่อก่อนมาแรกๆนึกว่านี้เป็นกระโบโลน่าแต่ไม่ใช่นะนี่เป็นแฮมอยากกินโบโลน่ามากโบโลน่าที่ญี่ปุ่นไม่มีหายากมากพวกเนยนี่เครื่องแกงไทยนะคะเครื่องต้มยำเขียวหวานนี่ก็น้ำพริกแกงเนาะโทเมโต้เคอรี่กรีนเคอรี่ส่วนข้างล่างเป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นส่วนอันนี้เป็นแบบซุปที่เป็นแกงที่แบบทำสำเร็จมาแล้วไปอุ่นกินได้เลยอันนี้ชิคเก้นบัตเตอร์มันมาจากไทยนะแต่มันเป็นอาหารอินเดียเนาะอันนี้แกงเขียวหวานแกงมัสมั่นหน้าตาไม่ใช่เลยต้มยำไก่หน้าตาตลกเลยแหละชิคเก้นเล็กทะเลเครื่องเล็กเคอรี่เครื่องกะหรี่น้องไก่นี่แกงเขียวหวานปีกไก่นี่ฮาจิมิสึน้ำผึ้งฮันนี่บัตเตอร์คูรูมิก็คือวอลนัทนะอันนี้มุมไทยนะคะมีกะทิเม็ดสาคูด้วยเม็ดสาคูนี่ของไทยเลยเนี่ยเท่ากันว่าเออ
กะทิเส้นเล็กแต่เส้นเล็กนี่เวียดนามเนาะอันนี้เส้นจันทร์เส้นจันทร์ของไทยน้ำปลาซอสพริกซอสหอยนางรมน้ำจิ้มแม่ประนอมมีพวกแบบว่าน้ำมันงาแบบเผ็ดนะลายุแล้วก็แบบเครื่องปรุงเกาหลีเครื่องปรุงจีนอันนี้นะผัดข้าวผัดอร่อยมากแล้วก็ผัดผักได้เลยไม่ต้องปรุงเพิ่มหาน้ำกินสักหน่อยชาปกติเราไปทำกะทิทุเรียนน่าอร่อยเออแบบนี้วันนั้นเราก็ไปหาที่คาวดีไม่มีว่ะแบบฟรีสไดเราไปทำหน่อยไปทำกะทิทุเรียนกินเล่นๆนี่มะม่วงฟรีสไดสับปะรดฟรีสไดทองม้วนน่ารักเอาไปกินเล่นดีกว่ากินเล่นในรถแกะทองม้วนกินในรถนะคะอร่อยเลยอ่ะทองม้วนอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาตามหาคราวหน้าอีกนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นยี่ห้อของซูเปอร์นั้นเลยนะคะฮานามาซะเนี่ยแต่ว่ามันมาจากเมืองไทยนะคะเขาเขียนอยู่อร่อยเลยล่ะมันคือทองม้วนไทยเลยอ่ะตอนนี้เก๋ลงไปกด ATM นะคะแต่ไม่อยากตามไปเดี๋ยวเรื่องจะยาวอีกเพราะว่าเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์รอในรถดีกว่านี่อะไรร้านอะไรร้านเอเชียร้านเอเชียเก๋บอกว่ามีไส้อั่วอร่อยใช่ไหมไส้อั่วใช่ไหมช้อปปิ้งสู้ตายสองสาวทั้งวันได้ถ้ามีเวลาอยู่เช้าถึงมืดมาถึงนี่แกนี่ก็สร้างสรรหาเนาะทุกซอกทุกซอยก็เจอนู่นเจอนี่ก็แวะไงก็แวะแล้วมันก็แบบดูว่าไม่มีอะไรไม่มีทุเรียนเหรอร้านเนี้ยไม่ใช่อาจจะมีบางนะมันทุเรียนอะไรแต่มันจะคุ้มเปล่าไม่รู้เนาะคนขายนี่อะไรเนี่ยเลือดเนี่ยมีเลือดมีเลือดอะไรอย่างเลือดเป็ดเลือดไก่มันเหมือนกันไหมมันก็เหมือนกันเนาะแต่มันคนละยี่ห้อเฉยๆเนาะไม่เคยเยี่ยมมาไม่เคยกินไข่เค็มน่ากินเหมือนกันเนาะถูกอยู่นะเนี่ยสั่งเนาะซื้อร้านไทยประมาณ400นะไข่เค็มเนาะไปไหนก็ได้ทุกที่อ่ะของอ่ะโอ้มีตังขอหน้าต่างถูกต้องมันต้องมีหางก็ของร้านนั่นแหละค่ะลูกชิ้นนี่อร่อยนะอร่อยลูกชิ้นปลาเล็กอ่ะวันนั้นซื้อลูกใหญ่แบบเอามาอันนึงเอาอันเดียวกันไปไหนก็ได้ของเขาทุกที่เฮ้ยนี่น่ากินมะพร้าวเนี่ยนี่ขมิ้นก็มีนะไม่เอาขมิ้นที่บ้านมีเยอะแล้ว
ใช้ทีละจิกเอานี่ข้าวต้มมัดเนี่ยนี่อะไรไส้กรอกอีสานเหรอน่าจะใช่ป่ะไส้กรอกอีสานอันนี้อะไรกะเพราเอากะเพราก้อนนี่ตรงนี้กระชายขมิ้นมันมีขนมปังขนมไส้เผือกอ๋อเขาเรียกอะไรนะลอดช่องสิงคโปร์หรอนี่ขนมปังไส้เผือกเหมือนเลยนี่แผ่นโรตีเอออันนี้เหมือนลอดช่องรวมมิตรอะลอดช่องสิงคโปร์รวมมิตรไม่มีข้างในแล้วมันหมดแล้วเออเหมือนไหมว่าเก๋เอาโทรศัพท์มาดูดิดูนะโลกิกโพสเหมือนไหมใช่เหมือนเหมือนกันเลยที่เราเดียวกันแล้วเหรอคือพี่กิ๊ฟอร่อยปะพี่กิ๊ฟอร่อยแล้วเขามีแบบเหมือนซอสทุเรียนให้ด้วยหน่อยอืมอ๋อเหรอใช่อันเดียวกันใช่ไหมมันไม่น่าจะใส่ทุเรียนได้ไหมพี่กิ๊ฟโพสที่ไหนนะโพสในเชฟก่อนหรือว่าในแค่เฮ้ยนี่อะไรใบไม่ใช่ใบเตยนะใบอะไรนะเต้าหู้เต้าหู้ต่างต่างมันมีพวกแป้งเวียดนามกระป๋องต่างๆแต่เดี๋ยวเราก็จะไปร้านไทยกันอีกอยู่แล้วนะคะเครื่องเทศแขกๆเนื้อนะเนื้อแช่แข็งเหรอเนื้อแช่แข็งจะอร่อยเนี่ยเดี๋ยวก็จะอร่อยเปล่ามันเหมือนกระป๋องที่พี่คิดซื้อมาพี่โตมังคุดแช่แข็งเราจะแกะออกไหมเนี่ยนี่ทุเรียนแช่แข็งแต่ของเวียดนามแน่เลยไม่ใช่ของไทยนี่ลำไยแช่แข็งอ้อนี่ของไทยอยู่ฝั่งนี้2001 2คู่700กว่าบาทนี่ของเวียดนามนี่ไอ้ฟินเผือกลำไยอ่ะฟินเผือกเออนะเก๋นี่ไงแคบหมูอ่ะแต่ไม่มียี่ห้ออ้าวนั่นไงข้างบนเนี่ย350ถูกหรือแพงพอๆกันอ่ะข้าวหมูยี่ห้อนี้อร่อยเอามาเอาแล้วลิปที่ร้านไทยอ่ะร้านไทยไม่ถึงดีนะมีแต่ของไทยอ่ะเออเนี้ยอร่อยมันไม่มีอ่ะพอละผักอ่ะเฮ้ยนี่ไง700มะม่วงอือเอ้ยนี่500สองลูกเองฝักยาวผักบุ้งผักชีฝรั่งยอดมะระแมงลักมะละกอตะไคร้เฮ้ยเก๋นี่มะละกอ300กว่าเองมะละกอ300กว่าออกจากร้านเวียดนามแล้วนะคะเราก็จะไปต่อที่ร้านขายของไทยเป้าหมายหลักของเราวันนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะเราเห็นพี่เจ้าของร้านนะคะเขาโพสต์ขายมะม่วงน้ำดอกไม้นะลูกละ100เยนเองค่ะประมาณ30บาทนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยมะม่วงน้ำดอกไม้จะลูกละประมาณ150บาทขึ้นไปนะคะลูกละ30บาทก็เลยแบบถือว่าถูกมากๆนะคะมีเพื่อนๆที่ทำงานนะมาไม่ได้วันนี้เนี่ยฝากซื้อยกลังกันหลายคนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามะม่วงจะเป็นยังไงมาม่าขอยกไปเป็นคลิปหน้านะคะไม่งั้นมันจะยาวเกินไปแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ